ทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะปีนี้ก็เป็นปีหมูทางซาริโอเขาเนี่ยก็ได้มีการออกคอลเลกชันนะคะเป็นเจ้าหมูชื่อว่าซาชิกิบูตะตัวนี้เนี่ยออกมาต้อนรับปีหมูด้วยนะคะเผื่อแบบมีคนยังไม่ทราบคือเบสทราบมาเพราะว่าเหมือนสักที่หนึ่งนี่แหละค่ะที่เขาแบบประกาศไม่แน่ใจว่าเพจของเซ็นทรัลหรือว่าอะไรสักอย่างเขาประกาศว่าตัวนี้เนี่ยออกมาต้อนรับปีหมูนะคะซึ่งเบสเองเนี่ยเล็งตุ๊กตาเจ้าซาชิกิบูตะตัวนี้เอาไว้แต่ว่าวันนั้นไปเซ็นทรัลเวิลด์แล้วมันหมดอะเสียดายมากๆเลยนะคะเบสก็เลยได้เป็นตัวสติกเกอร์มา1เซตนะคะเป็น1ตัวเป็นสติกเกอร์หมูตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ราคาเขาอยู่ที่245บาทนะคะก็เป็นราคากลางๆไม่แบบไม่สูงไปไม่ต่ำไปนะเป็นเดคอเรชันสติกเกอร์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเบสก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะคะเนี่ยประเดิมในคลิปนี้คลิปแรกเลยนะข้างหลังเขาก็จะมีบอกนะคะว่าลายเป็นยังไงบ้างชรึบออกมานะคะเฮ้ยคอนี้ได้เยอะมากเลยนะทุกคนเมื่อเทียบกับไอ้พวกแบบคิตตี้พวกอะไรแบบนี้นะคะเบลว่าคอนี้ได้เยอะมากตัวเนื้อสัมผัสของสติกเกอร์เขาเนี่ยเป็นด้านๆนะคือเราสามารถนำตัวสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยไปติดตามผนังบ้านได้เลยนะคะเบลคิดว่ามันน่าจะกันน้ำด้วยนะจากที่สัมผัสเนื้อเขามานะตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีกี่ลายไม่รู้แต่ว่าลายเหมือนจะลายนึงมีอันเดียวนะคะก็คือลายเหมือนจะไม่ซ้ำนะอันนี้แบบเป็นหมูถือแครอทนะคะไซส์เขาก็จะมีหลายไซส์มีไซส์ใหญ่นะเป็นแกะเป็นดอกกุหลาบนี่ๆๆอันนี้เป็นแบบอยู่ในตะกร้านะคะแล้วก็เป็นหมูน่ารักดีนะมีแบบที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวที่รดน้ำอ่ะฝักบัวไม่ใช่เขาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะน้องๆที่เรียนเกษตรจำได้ไหมเรียนกพอ.กันอ่ะคือเบสก็แบบคือไม่ได้เรียนมานานมากนะคะมีไก่เอ้ยหมูแบบนี้น่ารักมากเลยอ่ะน่าทำสรุปสอบหมูจังเลยเดี๋ยวว่างๆเรามาทำสรุปสอบหมูกันนะคะทุกคนอันนี้โอ้ยอันนี้ลายเขาไม่ซ้ำกันด้วยนะคะเป็นหมูถือกุหลาบน่ารักเชียวมีหมวกเห็นไหมหมวกเราสามารถแต่งบนหมูได้ไหมเอาไม่ได้ติดตัวคอปปี้ไรท์นะคะก็น่ารักดีนะคะมีหลายแบบให้สะสมแล้วก็หลายขนาดมากๆเลยนะที่เขาอยู่ในแพ็คเกจตัวนี้นะคะเบลว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยอ่ะยิ่งใครแบบอยากเอาไปตกแต่งบ้านอะไรแบบนี้เนี่ยก็ดีงามนะคะเป็นอีกช้อยส์นึงที่น่าเลือกสะสมอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับตัวสติกเกอร์ซาชิกิบูตะตัวนี้ค่ะเย่เดี๋ยวขอเก็บใส่แพ็คเกจแป๊บนึงนะคะชึบเดี๋ยวเบสจะพยายามไม่ทำแพ็กเกจเขาพังนะคะเพราะว่ารีวิวกี่รอบแพ็กเกจพังทุกรอบเลยนี่รอบนี้ไม่พังค่ะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่สนใจตัวสติกเกอร์ซาชิกิบูตะหรือว่าเจ้าหมูซาริโอตัวนี้เนี่ยสามารถไปดูได้ที่ช็อปซาริโอนะคะในราคา1แพ็ค245บาทค่ะสำหรับคลิปนี้เบสจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าเบสเนี่ยจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย